สวัสดีครับพี่ๆนะครับวันนี้พบกับผมมอนสุปกรณ์ในช่องมอนคลาสสิกนะครับวันนี้อุปกรณ์นะครับวันนี้ผมจะพามาให้อาหารลิงนะครับที่บ้านเต่าไหนะครับตำบลศรีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรนะครับที่มาของนี่ครับเต่าไหนะครับมีแต่ไหนะครับที่นี่คืออุทยานวานรก็คือเป็นดอนปู่ตาแล้วก็จะมีลิงอาศัยอยู่ที่ประมาณ800ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้อาหารเขาเนื่องจากอาหารบรรยากาศแห้งแล้งนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะหาอาหารมาจากไหนเดี๋ยวจะพาไปดูกันครับผมกินขนมบ่นี่ด้านในนี้ก็จะเป็นบริเวณดอนปู่ตานะครับมีประมาณพื้นที่ราวๆเกือบ4-5ไร่ด้านหน้านั้นก็จะเป็นศาลเจ้าปู่นะเป็นดอนปู่ตาเนาะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านนะครับก็จะมีลิงนะครับมีลิงอยู่1ฝูงก็ประมาณปี2562เนี่ยมีการทำหมันลิงโดยปศุสัตว์จังหวัดอุบล250ตัวแต่จากการสำรวจมีลิง800ตัวนะครับที่นี่ถ้าแห้งแล้งมันก็อาหารก็จะมีน้อยแต่ชาวบ้านจะมีกองทุนก็คือจะเอาข้าวสารเนี่ยเอาข้าวเปลือกนี่มาให้คือเขาจะเปิดรับบริจาคนะครับเพราะว่าข้าวเปลือกเนี่ยมันจะเก็บไว้ได้นานนะครับไม่เน่าไม่เสียถ้าเป็นอาหารสดอย่างนี้นะครับแล้วเป็นกล้วยเป็นแตงโมเป็นอะไรเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานมันจะเน่าจะเสียลิงจะกินไม่หมดนะครับอันนี้คือผมสอบถามชาวบ้านมานะครับถ้าอยากจะมาบริจาคหรืออยากจะมาให้อาหารลิงเนี่ยก็เอาข้าวเปลือกนี่มาให้ก็ได้นะครับมันก็จะเก็บไว้กินได้นานนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าขนมปังเขาจะกินไหมครับนี่มาเร็วๆมานี่ลิงที่นี่จะกลัวคนนะไม่เหมือนอยู่ที่บ้านกู่จานบ้านกู่จานเขาจะไม่กลัวเขาจะวิ่งเข้าหาคนนะครับแต่ไม่ได้วิ่งมาทำลายนะครับวิ่งมากินนะครับอันนี้นี่มาเร็วโอ้ยจอยบ่ล่ะมาเออแต่ล่ะมานี่มาเร็วไปเคยกินบ่น้อเนาะเอ้าเออไอ้ป่านะเดี๋ยวจะเอาแตงให้นะครับจะปาดแตงให้ที่จังหวัดยโสธรนี้จะมีหมู่บ้านที่มีลิงอยู่ทั้งหมดประมาณ3ที่นะครับที่เยอะที่สุดก็คือบ้านเต่าไหตำบลศรีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรแห่งนี้มีลิงประมาณ800ตัวรองลงมาก็อยู่ที่บ้านกู่จานนะครับเป็นดงเสมาที่ผมเคยไปทำคลิปไปแล้วรอบก่อนนะครับก็จะมีประมาณ100กว่าตัวอีกที่หนึ่งอยู่ที่อำเภอมหาชนะชัยน่าจะอยู่ที่บ้านปะปึงประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะพาไปทำคลิปอีกจะพาไปดูความเป็นอยู่ของเขานะครับจะเป็นแค่คนกลัวคนนะลิงที่นี่เอาพัดย่านเนาะลิงอยู่นี่พัดย่านคนเนาะโอ้นี่บ่เจ้าปูเจ้ายานะครับปิดบ่ละ อ๋อปูกับยาอันนี้ก็จะเป็นศาลปู่ตาเจ้าปู่เจ้าย่าของบ้านเต่าไหแห่งนี้นะครับก็จะเหมือนกับว่าเป็นแหล่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็จะเป็นเปรียบเสมือนการปกป้องคุ้มครองลิงด้วยนะครับถ้าลิงอยู่ที่นี่เขาก็จะถือว่าเป็นลิงของเจ้าปู่ประมาณนี้ก็จะไม่มีใครที่จะมาทําร้ายหรือจะจับไปกินหรือจะไปทำอะไรนะครับคือเขาก็จะเกรงกลัวนะครับอุปมาเหมือนป่าไม้อยู่ในวัดป่าแหละครับก็จะเป็นถือเป็นการรักษาป่าไม้ไปโดยธรรมชาตินะครับเนาะนะครับเอาเนี่ยมาให้เลี้ยงเด้อปู่มันมากินหลายๆเนี่ยนะครับโอ้ยหญ้าเรายิ้มอยู่มานี่ไปนั่นอุ้ยบักแตงในเมืองนี่มานี่เร็วสงสัยไม่ค่อยมีคนแปลกหน้าเข้ามาน่ะเค้าก็เลยกลัวเนาะว่าปกติถ้าเป็นอยู่ที่กู่จานเนี่ยมันจะวิ่งมาหาเลยมากินกับเราเลยมายื่นหยิบเลยนะครับนี่มันจิกแคะสักหน่อยมาลูกมาเร็วมาเร็วมานี่เร็วอ่ะกินวะฮะนี่น้อยนี่มานี่เร็วอันนี้อ่ะโอ้ยโลดบกกาบ้านเอาอ
เอากินมึงยังมาอาปากเลยเอ้ากินกินเอ้ามาจะบอกกัดลิงบอ